สวัสดีครับก็วันนี้จะมาดูเรื่องของแอดออนกันอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวที่น่าใช้งานมากเป็นตัวช่วยในเรื่องของการบูลีนนะครับปกติเราจะบูลีนโดยการใช้ modifier ใช่ไหมครับอย่างนี้นะฮะทีนี้เขาก็จะใช้ modifier บูลีนใช่ไหมปั๊บก็จิ้มตัวที่อยากบูลีนอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการบูลีนแต่ว่าจริงๆแล้วการบูลีนที่ให้ได้รูปทรงที่สวยงามบางทีมันต้องพึ่งพาตัว modifier เยอะแยะมากมายแล้วก็ทูลคำสั่งเยอะแยะเลยนะครับทีนี้มันจะมีตัวปลั๊กอินตัวหนึ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยนะครับทำการบูลีนได้สวยขึ้นนุ่มนวลขึ้นนะครับเพื่อที่จะช่วยงานเราในบางเรื่องได้นะครับบูลีนที่ผมจะมานำเสนอก็คือ ABT นะครับ ABT Advanced Boolean Tools นะครับตัวนี้เป็นปลั๊กอินฟรีนะครับหน้านี้เหมือนจะชอบขายกันใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วมันฟรีถ้าฟรีปั๊บเนี่ยต้องดูที่ราคาถ้าเขาเขียนว่าเป็น0ก็คือฟรีนะครับปลั๊กอินตัวนี้นะครับนี่คือตัวโมเดลที่เขานำเสนอเอาไว้ทำพวกไซไฟง่ายมากนะครับโอเคก็มาดูนะครับว่าใช้งานกันยังไงดาวน์โหลดยังไงเรามาเริ่มที่เรื่องของการดาวน์โหลดก่อนนะครับคือการดาวน์โหลดที่หน้านี้นะครับเป็นเว็บขายนะครับก็ต้องคีย์ตัวเลขก่อนนะครับว่าเป็น 0.00 ต่อเมื่อแม้ว่าเราจะไม่ได้ซื้อก็ตามนะครับเราก็ต้องคีย์ตัวเลขนะครับอย่างน้อยสุดคือ 0.00 นะครับไม่คีย์ไม่ได้แล้วก็กดว่าเรา I want this จากนั้นเราก็ใส่อีเมลของเราเข้าไปเสร็จแล้วไอ้ตรง discount code ตัวนี้นะครับคือโค้ดลดราคาไม่ต้องใส่นะครับกด get ได้เลยทีนี้มันก็จะดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดแล้วก็ถ้าอยากจะสนับสนุนเขาในเรื่องที่แบบว่าช่วยแชร์ก็มีปุ่มแชร์ให้นะครับแชร์ให้เขาหน่อยก็ดีนะครับโอเคเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยนะครับเราเข้ามาที่ Blender มันก็จะเป็นชื่อไฟล์ Advanced Boolean Tool ตัวนี้มันจะเป็นชื่อไฟล์ว่า Advanced Boolean Tool v5 beta.zip นะครับเป็นไฟล์ zip นะต้องเป็นไฟล์ zip ถึงจะ install ลง Blender ได้นะครับทีนี้เมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปเก็บที่เราต้องการไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราก็เข้าไปที่ edit ของ Blender นะครับเปิด Blender ขึ้นมาแล้วก็กด user preference นะครับไปที่add on นะครับจากนั้นกด install ไปหาตัว advanced boolean tool นี้ครับแล้วกด install add on ปั๊บมันก็จะปรากฏมาเป็นอันนี้นะครับมันยังของคุณจะยังไม่คิดถูกไม่คลิกถูกใช่ไหมเราก็คลิกถูกเข้าไปปั๊บก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็กด save preference นะครับทีนี้วิธีการใช้งานนะครับก็ง่ายมากนะครับวิธีเปิดใช้งานมันขึ้นมามันจะใช้แค่คีย์ลัดรู้สึกว่ามันจะไม่มีแท็บเลยนะครับคีย์ลัดของมันคือ alternate x นะครับนี่คือทูลของมันทั้งหมดนะครับทีนี้มีอะไรบ้างนะครับพวกนี้มาดูทางด้านแถวทางซ้ายมือก่อนนะครับอันนี้คือเป็น quickmodifier นะครับจริงๆก็คือ modifier ธรรมดาแต่จะเป็น modifier ที่เขา setting มาให้เรียบร้อยจะเป็นพวก modifier ที่จัดการกับงาน hard surface ซะส่วนใหญ่นะครับก็คือ array mirror แล้วก็ solidify ส่วนด้านบนก็จะเป็นการลบ modifier ที่ถูกใส่เข้าไปในวัตถุตัวนั้นๆแล้วก็ apply ก็คือเปลี่ยนให้ modifier เป็นรูปทรงของวัตถุเลยนะครับเวลาเข้า edit mode ก็จะเป็นรูปทรงนั้นๆที่ถูกแก้ไขนั่นเองมาที่ shading นะครับก็จะเป็นเรื่องของการ preview polygon ของวัตถุนั่นเองนะครับเป็นเรื่องของ shading บน viewport ไม่เกี่ยวกับวัตถุนะให้เรามองเห็นว่าวัตถุของเรามีการเปลี่ยนแปลงที่ polygon ยังไงบ้างต่อมาคือ bevel preview นะครับ
ก็คือเป็นตัวคำสั่งให้เกิดการบิวิวนั่นเองนะครับพอเราคลิกไปปั๊บเป็นรูปตาทีนี้บิวิวก็จะทำงานจริงๆมันก็คือบิวิวโมดิฟายเออร์นั่นเองเห็นไหมฮะอยู่ในนี้นะครับก่อนที่จะใช้งานก็คือแนะนำก่อนนะครับทูลอะไรพวกนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังมาที่ normal tool ก็จะเป็นเรื่องของการนะครับเข้าสู่การดู normal นะครับนี่นะฮะมันจะเป็นการเปลี่ยน normal นะครับ auto fade normal อะไรอย่างนี้ alternate x นะฮะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการจัดการ mesh ก็คือ polygon นั่นเองนะครับนะครับถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องของการใช้งานการใช้งานตัว boolean tool ตัวนี้นะครับโดยการกด alternate x เนี่ยนะครับที่ใน edit mode เนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันอื่นก็น่าจะควรที่จะไปแก้ที่ตรงส่วน preference ตรงส่วนของ key map นะครับเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามีปัญหานะครับตัวทูล alternate x เนี่ยนะครับมันจะตีกับภายเมนูของ alert tool นะครับตัวนี้ซึ่งเราอาจจะทำการดับมันไปก็ได้นะฮะอาจจะเป็นใส่อย่างอื่นก็ได้หรือปิดไปนะครับหรือปิดไปก็ได้มั้งไม่แน่ใจนะครับแต่เล้งทูเราไม่ค่อยใช้นะทีนี้ก็ alternate x เห็นไหมครับปัญหาของมันก็คือมันจะมี alternate x ใน alternate x ใน object mode นะครับกับ alternate x ใน edit mode นะครับเนี่ยต้องเอาคำสั่ง arrange tool นะครับเข้าไปที่ key map หา arrange search คำว่า arrange นะครับแล้วก็ file menu ของ arrange เอาออกไปได้นะครับ arrange ก็ไม่ค่อยใช้นะแต่ถ้าเกิดใครใช้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่อาจจะต้องไปเปลี่ยนเป็นคีย์อื่นนะครับโอเคเสร็จแล้วปั๊บก็กด save ไม่งั้นมันจะใช้กันไม่ได้นะโอเคทีนี้เรามาดูขั้นตอนการใช้งานกับมันดีกว่านะครับทีนี้ผมจะทำการทำบูลีนซะก่อนนะครับ alternate a alternate x เอ้ย bview ไม่ใช่บูลีนนะครับ bview ก่อนนะครับกดตรงนี้นะครับเป็น bview ให้มันเปิดตาขึ้นมาก็จะเกิดเป็น bview จากนั้นเรากด alternate x อีกทีหนึ่งเราไปที่ตรงส่วนของ bview adjust นะครับก็คือหาความคมของ bevel นะครับผมเอาประมาณนี้ทีนี้ bevel ก็คือเป็น modifier เท่านั้นเองนะครับตรงนี้ segment ก็เอาสัก6ที่ขวาก็เป็นเสียสมูทอย่างนี้นะครับทีนี้ผมจะใช้ boolean บ้างผมกด shift a ผมจะเอา cube นี่แหละครับมาตัดกด sแล้วก็เป็น S ชิแล้วก็ชิป X ชิปอะไรชิป Y อย่างนี้นะครับ G แล้วก็ชิป Y G ชิป Y เพื่อจะตัดด้านข้างอย่างนี้นะครับวิธีใช้ก็คือให้เราคลิกที่ตัวนี้แล้วก็กดชิปแล้วก็กดชิปค้างแล้วก็คลิกที่ตัววัตถุจากนั้นก็กด alternate x แล้วเลือกที่บูลีนนะครับเราจะบูลีนแบบไหนมาดูสไลด์ดีกว่าสไลด์นี้น่าสนใจนะครับปั๊บทีนี้สังเกตดูว่าตัววัตถุที่เป็นตัวตัดจะไฮไปทันทีจะเขาเรียกอะไรจะเหลือจะviewport shading มันจะพรีเซนต์แค่เส้นเอ็ดนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไปทำการเปลี่ยนแปลงที่viewport display
นะครับนั่นเองพูดง่ายๆคือตัวนี้จะลดการทำงานแต่ไม่ได้ไปเพิ่มฟังก์ชันอะไรเลยในโปรแกรมมันแค่ไปใช้ไปปรับค่าในส่วนต่างๆเท่านั้นเองแต่เป็นคีย์ลัดเนาะน่าจะเข้าใจส่วนนี้นะครับอย่างนี้ทีนี้เราก็ถ้าเรารู้สึกว่าเออมันไม่ค่อยคมอ่ะตรงส่วนระหว่างกันนี้เรากด alternate x เหมือนเดิมแล้วก็ไปที่bevel adjust นะครับเออเราเลือกที่ตัววัตถุก่อนกด bevel adjust นะครับทีนี้เราก็ทำการเลื่อนให้ได้ offset ที่เราต้องการประมาณนี้นะครับนี่คือการสไลด์เห็นไหมการสไลด์เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจุดสไลด์ได้นะครับทีนี้มาดูที่อย่างอื่นบ้างนะครับทีนี้ผมก็ต้องการที่จะเหมือนกับว่าให้มีบัตทอนใหญ่หนึ่งตัวอยู่ตรงนี้กดชิป A แล้วก็ใส่เซเลนเดอร์เข้ามานะครับ Cylinder ก็เอาสัก60 64ไปเลยให้มันนั่นไปเลยกด S scale น่าจะให้มีบัตทอนอยู่ใต้นี้กลมๆ1อันดีกว่า S ใหญ่กลมๆ1อัน SZ จากนั้น Rotate RY 90องศา Enterกด G กด X ออกมาแล้วกด G กด Shift X ไม่ให้มันเคลื่อน X เพราะเราจะมาตั้งไว้นี่กด G กด X นี่จะมีบัตทอนอยู่ตรงนี้ G กด G กด X กด G กด Shift X เดี๋ยวจะมีวิดีโอสอนเกี่ยวกับการใช้คีย์ลัดเกี่ยวกับเรื่องของการบังคับแกนนะครับค่อนข้างที่จะถ้าเกิดใช้เป็นปั๊บมันจะเร็วโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนหน้าต่างชิปไม่ชิปดิกด X พอดีมองไม่ค่อยเห็นเส้นนะครับอย่างนี้มันเยอะไปกด G กด X อันนี้คลิกขวาเฉดสมูททีนี้ไอตัวนี้ผมจะทำให้มันเป็นบีวิวกด alternate X ใช้Bevel ปั๊บนี่จะให้มันเป็นปุ่มนั่นเองทีนี้ก็เลือกที่ตัวนี้แล้วก็กดชิปแล้วก็เลือกที่ตัววัตถุจากนั้นกด Alternate X นะครับจากนั้นก็ไปBoolean Union นะครับอันนี้เราลองไฮดูต้องเลือกที่ตัวนี้ก่อน alternate h เอ้ย h เฉยๆ h human นี่นะฮะต้องระวังตรงนี้เสียนะฮะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเอ๊ะตรงนี้เสียใช่ไหมเราก็ทำการกด alternate x แล้วก็ไปที่ shading นะครับแล้วก็ไปที่ shade y เราสามารถเช็คมันได้นะครับว่ามันเสียยังไงเนี่ยแล้วก็เลื่อนมันดูว่ามันยังไงถึงจะไม่เสียอย่างนี้ไม่เสียหรือเปล่าอย่างนี้เสียไหมอย่างนี้ก็เสียนิดนึงอย่างนี้ไม่เสียเพราะอยู่ขอบมุมด้วยกันเองนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้แต่จริงๆมันเป็นการปรับเส้นนะฮะตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ผมจะใช้สี่เหลี่ยม Z S G G อะไร GXจะเป็นบัตทอนนะครับบัตทอนเล็กๆ
อยู่ข้างใต้นี้ทีนี้เราสามารถใช้อาร์เรย์ได้นะฮะเดี๋ยวเราบีทูวินเอ้ยบีวิวก่อนนะครับกด alternate x แล้วก็บีวิวที่ขวาเฉดสมูทอย่างนี้จากนั้นเราก็กด alternate x แล้วก็ใช้อาร์เรย์นะครับนะไปที่ modifier นี่อาร์เรย์นั่นดูที่ตรงนี้นะครับเป็น3ชิ้นอย่างนี้มันเตือนได้ด้วยเนี่ยมันเตือนว่าให้ enable auto smooth optionใน image setting for hardening auto smooth นะฮะก็คือคำเตือนของมันตรงนี้นะครับมันเตือนให้เรา enable auto smooth นะครับ option image harden ก็เรากด alternate x นะครับไปที่ auto harden มันก็จะเป็น autoมันก็จะเซตไว้นะฮะตรงนี้อันนี้ก็น่าจะเหมือนกันหรือเปล่าไม่มีไม่บอกก็น่าจะเป็นเพราะว่าเพื่อที่จะใช้คำสั่งอื่นๆถัดมาได้มั้งไม่แน่ใจนะครับโอเคก็เดี๋ยวใช้อาร์เรย์ตัวหนึ่งกด alternate x แล้วก็อาร์เรย์ปั๊บไม่มีงั้นเดี๋ยวเราจะทำอะไรอีกตัวถัดลงมาเอาให้เหมือนมันปั๊บไปอันนี้อ่ะอย่างนี้ทีนี้ผมจะใช้สเกลนิดหนึ่งทีนี้โอเคทีนี้ผมจะใช้กล่องสี่เหลี่ยมชิ้นหนึ่งจริงๆมันก็ hard surface มันก็แค่นี้นะแต่ยังแต่ถ้าเกิดเราใช้เชฟอื่นได้ด้วยนี่มันจะทำให้เราดูมีอะไรมากขึ้นอันนี้คือเราค่อยไปย้ายมันทีหลังก็ได้เรากดนี้ว่าแล้วก็กดชิฟต์แล้วเลือกที่ตัวรูปทรงแม่มันกด alternate x แล้วก็ไปที่ different มันจะเป็นช่องนะครับทีนี้เราก็ส่วนตัวนี้ก็นะครับกดแท็บเข้า edit mode แล้วก็ไปที่ edit แบบ edit mode แบบ selection แบบ edge ทีนี้ผมจะ select เลือกนี้กด alternate x มันไม่มีปุ่ม view นะไม่เป็นไรกด control b ก็ได้นะครับมันก็จะเข้าสู่ b viewอย่างนี้นะครับโอเคจากนั้นผมก็กด x กด s นะครับสเกลแล้วก็กด x ให้มันสั้นลงนิดหนึ่งจากนั้นกด g กด x ออกมาจากนั้นกด g กด z แอัลติเนต X ผมเปลี่ยนวิวเปลี่ยนวิวเป็นพรีวิวนะเป็นโซลิดธรรมดาอันนี้กด H
นี่นะครับทีนี้ก็ผมจะทำให้ไอ้พวกเนี้ยมันผมจะเอาวัสดุบางอันมาช่วยด้วยนะครับทีนี้กด alternate x ผมจะใช้ box boolean อันนี้ต้องเลือกที่วัตถุก่อนนะ alternate x box boolean กดคลิกเมาส์กลางคลิกเมาส์ขวานะครับอย่างนี้เมาส์ขวานะครับทีนี้เดี๋ยวผมเซตสเกลเองแล้วกันมันก็จะให้มาบางส่วนนะจากนั้นผมกด SZ SZ จากนั้นผมกด SX ผมกด GXอย่างนี้จากนั้นผมกด ผมก็กด GZ ลงมาด้านล่างจากนั้นผมก็ใช้เอาไอ้เล็กกว่านี้อีก SZ จากนั้นก็ GZ จากนั้นผมก็ใช้ Modifier เอ้ยไม่ใช่ผมก็กด Alternate X แล้วก็ Mirror เอ้ยแล้วก็Quick Modifier เรียก Array ปั๊บนะครับ array จริงๆมันจะมีคำสั่งแบบคีย์ลัดของมันอยู่นะ alternate x แล้วก็เลือก array เนี่ยเลือก acid z แล้วก็เลือกเมาส์ปุ่มกลางเลือกจำนวนอย่างนี้ทีนี้ก็ปรับอะไรลงเลือกปรับเขาโหตัดแบบไม่บรรยาบรรยังเลยทีเดียวโอเคนี่นะครับโอเคผมจะทำเครื่องอะไรวะเดี๋ยวนะยังไม่รู้เลยว่าจะทำเครื่องอะไรทีนี้ผมจะทำเป็นเครื่องแบบกดอะไรสักอย่างแล้วมันออกมาข้างล่างเดี๋ยว G X ก่อนปั๊บทีนี้ผมก็กด Ctrl Bจะทำเครื่องอะไรไม่รู้แหละ GX แล้วก็ SY นี่กำลังทำด้านข้างอยู่เนี่ยปั๊บนี่คือกดอะไรสักอย่างแล้วก็มีอะไรตกลงมาทีนี้เลือกที่วัตถุที่เราอยากตัดแล้วก็วัตถุตัวที่ถูกตัดจากนั้นเรากดอันนี้ปิดไปก็ได้นะครับน่าจะเป็น modifier ที่ทำเละไปเมื่อกี้จากนั้นเราก็กด alternate x เลือก different นี่นะครับ gx ไหวกด H หายไปนี่นะครับมีอะไรอ่ะ
เป็นแบบหูหิ้วหูหิ้วเราต้องทำหูหิ้วหูหิ้วหูหิ้วใช้รูปทรงสี่เหลี่ยมปั๊บ S Chip X อย่างนี้ครับGY โอเคจากนั้นเลือกที่วัตถุนี้แล้วก็กดชิปเลือกวัตถุที่ถูกตัดกด alternate x เลือก different GX เดี๋ยวกด S X กด GX เรียบร้อยจริงๆผมเอางี้ดีกว่า GX อย่างนี้สวยกว่าก็คืออย่างนี้เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนวิวเป็นอย่างนี้ตัวอะไรอ่ะอย่างนี้ตัวชื่อเซเลนเดอร์ธรรมดาเซเลนเดอร์ธรรมดาเซเลนเดอร์ตัวนี้เปลี่ยนเป็น differentH เฮ้ยเดี๋ยวจากนั้นนี้ผมกดชิป D copy มันมาปั๊บจากนั้นกด S scale S set S X จากนั้นก็กด G X S X จากนั้นก็ไปเปลี่ยนที่ visibility เปลี่ยนเป็น solid ตรงนี้ hide ไปอย่างนี้สวยกว่านะครับอันนี้ผมจะกด alternate A เอ้ยกด control A แล้ว apply all ให้ origin ไปอยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมจะปรับตรงนี้ก่อนไอ้ตรง polygon ด้านข้างกด G กด X กดอันนี้กด Y โอเคพอกันแล้วจากนั้นก็กด alternate x แล้วก็ใส่ array เฮ้ยใส่ mirror ไปดู modify mirror กันนี่ mirror ต้อง y นะครับเรียบร้อยกด hide กด h นี่GZ มันทะลุกับเพื่อนเกินไปHead Head 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 หายไปให้หมดนี่นะครับนี่ด้วยนะครับก็ได้เครื่องอะไรก็ไม่รู้นะฮะ1เครื่องเด
ินข้างนี้ยังไม่มีอะไรเลยเดินข้างนี้ผมจะทำอะไรดีแต่ตรงนี้ทำอย่างนี้ดีกว่าใช้คิ้วอย่างเดียวเลยนะครับ S Shift Z นี้ฉะนั้นก็กด G ลงมาตัดมาเหมือนกับเป็นอะไรสักอย่างที่แบบต้องนั่นนะครับจากนั้นก็ Alternate X แล้วก็สไลด์นี่หายไปโอ้โหง่ายเหมือนจับมือวางนะครับทีนี้ตรงนี้ผมก็จะตรงนี้ให้เป็นรูปทรงอย่างนี้ดีกว่าจากนั้นก็ select all extrude จากนั้นกด G กด Z ดันลงไปตัดกด X different นี่นะครับเกลนิดหนึ่ง GZ กดคอนโทรล R คือผมจะปรับขนาดด้านใต้ของมันให้มันอย่างนี้นะครับทีนี้ตรงนี้ก็เป็นอย่างนี้ก็ได้90อุ้ย RX 90ใช้ปุ่ม snap ช่วยนะ snap เป็น faceเราจะได้ขยับได้แบบอิสระอย่างนี้กด G กด Z ทีนี้ปรับ rotate เป็นใช้ 3D cursor เปลี่ยนหน้าต่างแล้วกดชิปดีกดคอนโทรลกดชิปดีกด R กดคอนโทรลอย่างนี้กด A select all เปลี่ยนอันนี้เป็น individualOrigin ดังนั้น select ทุกอันกด E extrude ครับท
นี้ก็ไป select ด้านนู้นปั๊บนี่เป็น individual ใช่ไหม individual ปั๊บนี่เรียบร้อยทีนี้ก็กด G กด Y ดันเข้าไป GY เอา snap ออกไปก่อน GY ปั๊บกดเลือกอันนี้แล้วก็กด Shift ค้างแล้วก็คลิกที่วัตถุต้องการตัดกด alternate x แล้วก็ไปที่ difference เหมือนเดิมไม่มีอะไรกด h นี่นะครับโอเคก็ได้แนะนำการใช้งานพอคร่าวๆแล้วนะครับว่าตัว advanced boolean tool เนี่ยมันทำงานยังไงบ้างนะครับจริงๆมันจะมีเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับก็คือเมื่อเราเสร็จทุกอย่างแล้วใช่ไหมเราก็คลิกที่ตัวนี้เสร็จแล้วเราต้องมันจะมี modifier เต็มไปหมดเลยสมมติเราเสร็จแล้วไอ้ตัวเครื่องเนี้ยเราก็กด alternate x เหมือนเดิมจากนั้นก็เราก็กด apply ไหนแล้ววะตรงเนี้ยนะครับ quick modifier ก็คือ apply all modifier ทีนี้ modifier ทุกชิ้นทุกอย่างมันก็จะถูกตัดออกไปถูก apply อย่างนี้นะครับทีนี้พอกดแท็บเข้า edit mode ปั๊บมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ทีนี้ไอ้พวกนี้มันก็จะเป็นพวกเป็น vertex แล้วก็เป็น edge เป็นเส้นของมันอยู่แล้วเป็นเส้นอะไรต่างๆมันเป็นหมดแล้วนะครับสังเกตดูนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีตัว edit เส้นของมันอีกด้วยนะครับถ้าเกิดเราต้องการนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมก็ไม่ค่อยถนัดนะเพราะไม่ค่อยได้ทำไอ้เส้นของมันผมจะบูลีนง่อยๆไปอย่างเดียวเลยนะเราจะใช้วิธี select มี remove double ด้วย select all alternate x remove double finish ไม่บอกด้วยว่ามีไหมนะครับ normal tools นะครับทีนี้มีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถที่จะคลี่ UV ได้นะครับ alternate x ก็จะมี auto UV นี่นะครับปั๊บไปทีนี้ไปที่หน้า UVมันก็จะมี UV ให้อย่างนี้นะครับก็จะมีบางชิ้นเท่านั้นที่ดูแปลกๆก็ย้ายได้นะไม่ได้มีอะไรนะครับก็เป็นนั้นว่านะฮะได้วิธีการใช้คำสั่งบูลีนนะครับที่มาจากแอดออนที่ชื่อว่าAdvancedBoolean Tool นั่นเองนะครับ Advanced Boolean Tool ซึ่งง่ายมากแค่กด Alternate X ก็จะให้เราใช้ได้หลายตัวหลายอย่างทั้ง Modifier ทั้งอะไรนะครับแล้วก็ตัวจัดการของมันจัดการได้ดีเราแทบเราถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ตัว Plugin ตัวนี้ถ้าเกิดเรามานั่งทำเองเนี่ยทำแบบใส่ Modifier ใส่อะไรพวกนี้แล้วก็มาปรับ Edge ปรับนู่นนี่นั่นเอสอะไรพวกเนี้ยมันก็จะทำให้เราใช้ เวลาเยอะไปนะครับเราก็จะแบบแทบไม่ต้องทำอะไรกันแล้วนะครับนั่งทั้งวันกับไอ้ตัวเนี้ยนะฮะทีนี้สังเกตดูผมก็ใช้เวลาประมาณนี้ไอ้นี่คือทำไปด้วยพูดไปด้วยคิดไปด้วยนะครับก็อาจจะดูแก้ๆกลางๆนิดนึงนะครับแต่ก็เป็นการแนะนำการใช้งานนั่นเองนะครับก็ลองดูนะครับตัว Advanced Boolean Tools ตัวนี้นะครับใช้ยังไงได้ตัวอะไรก็เอามาให้ดูบ้างนะครับจริงๆมันสวยกว่านี้นะเจ้าของก็ทำสวยกว่านี้อีกเจ้าของก็โอ้โหบ้าบอมากเนี่ยของเขาทำเนี่ย
เนี่ยคือแล้วแต่เราจะครีเอทลวดลายนะครับบูลีนทูลตัวนี้นะครับก็โอเคจบไปกับ Advanced Boolean Tool นะครับเดี๋ยววันนี้รู้สึกว่าจะทำอีกสักตัว2ตัวนะครับเตรียมไว้นะครับก็รอชมกันนะว่าจะเป็นปลั๊กอินตัวไหนนะครับผมสวัสดีครับ